ไปดูราคาทองกันบ้างนะคะกับคุณเบนจมามาอินผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท YLG Bullion International นะคะสวัสดีค่ะคุณเบนจมาค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนงวดีสวัสดีค่ะคุณพุทธพงศ์ค่ะทองย่อลงหน่อยไหมครับช่วงนี้ก็อ่อนตัวลงมาเล็กน้อยนะคะถือได้ว่าการอ่อนตัวของราคาก็ยังอยู่ในเกณฑ์จำกัดค่ะปัจจัยสำคัญที่กดดันตัวราคาทองคำให้ปรับตัวลงก็คือการเปิดเผยตัวเลขในตลาดแรงงานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะก็บ่งชี้ว่าตลาดแรงงานสหรัฐยังคงแข็งแกร่งต่อเนื่องค่ะเพราะว่าตัวเลข non-farm employment change ก็เพิ่มขึ้นเกินคาดนะคะอีกตัวนึงที่น่าสังเกตก็คือเรื่องของตัวเลขแรงค่าเฉลี่ยตัวแรงงานรายได้ต่อชั่วโมงนะคะซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 0.3% ก็บ่งชี้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจในด้านของตลาดแรงงานสหรัฐยังคงแข็งแกร่งแล้วก็อาจจะเป็นปัจจัยที่กลับมาสนับสนุนให้เฟดสามารถจับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมได้ค่ะก็เลยทำให้ตัวดอลลาร์ฟื้นตัวขึ้นมาเล็กน้อยนะคะแต่โดยรวมแล้วก็ถือได้ว่าดอลลาร์ก็ยังเคลื่อนไหวในลักษณะของอ่อนค่าแล้วก็ฟื้นตัวในเกณฑ์จำกัดนะคะเพราะว่าประเด็นสำคัญที่กดดันดอลลาร์นอกจากตัวเลขเศรษฐกิจตัวอื่นๆโดยเฉพาะตัวเลขอัตราเงินเฟ้อจะยังอยู่ในระดับต่ำก็คือเรื่องของความไม่แน่นอนการเมืองสหรัฐก็ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่กดดันดอลลาร์แล้วก็ช่วยพยุงราคาทองคำให้กลับตัวลงในกรอบจำกัดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะค่ะแต่ทีนี้ดูแล้วเนี่ยทองตอนนี้เนี่ยถึงรอบนี้จะย่อลงบ้างเนี่ยนะคะแต่ว่าดูทิศทางหรือว่าแนวโน้มทองเรายังคงแข็งแกร่งไหมคะคุณเบนจมามองแล้วยังคงค่อนข้างแข็งแกร่งเลยนะคะโดยเฉพาะการปรับตัวลงค่อนข้างจำกัดแบบนี้แล้วก็ยังไม่หลุดต่ำกว่าระดับก็คือลงมาทำโลแค่ประมาณ 1,254 USD/ounceนะคะก็ยังสามารถยืนเหนือประมาณ 1,250-250 ได้ถือได้ว่าในระยะกลางก็ยังคงแข็งแกร่งค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของกลยุทธ์ในการลงทุนเนี่ยยัง recommend ว่าถ้าราคาทองคำมีการอ่อนตัวลงมาก็ยังแนะนำให้เข้าซื้อด้วยนะคะเพื่อรอทำกำไรจากการดีดตัวของราคาทองคำแต่ว่าการถือครองทองคำในระยะยาวก็ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีเช่นกันนะคะเพราะว่าถ้าหากเราดูภาพรวมแล้วเนี่ยตัวสินทรัพย์เสี่ยงยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเลยนะคะโดยเฉพาะตัวดาวโจนส์ที่ยังคงเดินหน้าทำนิวไฮต่อเนื่องในขณะที่ตัวกองทุน ETF ทองอย่างตัว SPDR นะคะก็เห็นได้ว่าตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีการลดการถือครองทองคำต่อเนื่องเหมือนกันก็แสดงให้เห็นถึงฟันโฟลว์ที่ยังไหลเข้าตัวสินทรัพย์เสี่ยงยังกลับขึ้นต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยการดีดตัวของราคาทองคำเนี่ยถือได้ว่าเป็นการทำกำไรในกรอบระยะสั้นเป็นหลักค่ะก็ยังไม่แนะนำให้ถือทองคำต่อเนื่องไปเรื่อยๆในระยะยาวค่ะคือถ้าดูจังหวะแล้วเนี่ยพอจะได้พอได้เนื้อได้หนังบ้างแล้วนี่ก็ให้ขายทำกำไรดีกว่าแบบนั้นนะคะใช่ค่ะถูกต้องค่ะอย่างนี้มองแนวต้านสำคัญนี่อยู่ตรงระดับไหนครับแนวต้านที่เราประเมินไว้นะคะแนวแรกยังเป็นระดับไฮค่ะไฮเดิมของสัปดาห์ที่แล้วก็คือประมาณ 1,273 เรามองเป็นแนวต้านในระยะสั้นนะคะถ้าหากทองคำยังไม่สามารถทะลุผ่านหรือทำไฮใหม่เหนือ 1,273 หรือยืนระดับดังกล่าวได้แข็งแกร่งก็แนะนำว่าจุดนั้นเป็นจุดแรกในการขายทำกำไรนะคะแต่ถ้าหากว่าไปยืนเหนือ 1,270 ได้ก็แนะนำถือทองคำต่อเพื่อรอขายแนวต้านถัดไปซึ่งเราประเมินว่าอยู่ราว 1,278-1,280 เป็นแนวต้านที่เป็นอีกแนวนึงที่ควรจะขายทำกำไรออกไปก่อนค่ะแต่ว่าในแง่ที่ใครยังไม่ถือครองทองคำนะคะอยากรอซื้อก็อยากให้รอการอ่อนตัวของราคาลงมานะคะดูแถวๆ1,247 USD/ounceจะเป็นจุดซื้อที่น่าสนใจแล้วก็ค่อนข้างปลอดภัยค่ะถ้าหากทองคำยังยืนเหนือแนวนั้นได้เนี่ยใครที่ยังไม่มีทองคำอาจจะเข้าไปจุดนั้นเป็นจุดซื้อแรกค่ะค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ